กระสือกระสือเป็นผีชนิดหนึ่งที่เชื่อกันว่าสิงสู่อยู่ในผู้หญิงโดยส่วนมากกระสือมักจะเป็นผู้หญิงที่สูงอายุชอบกินของโสโครกของคาวของสดและออกหากินในเวลากลางคืนโดยการถอดหัวไปพร้อมกับตับไตไส้พุงออกจากร่างกายโดยจะมีดวงไฟสีแดงกระพริบซึ่งตอนกลางวันนั้นคนที่เป็นกระสือจะเหมือนคนทั่วไปแต่จะมีพฤติกรรมที่ไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปเช่นไม่ชอบสบตาคนปลีกตัวชอบเก็บตัวไม่ชอบแสงสว่างกระสือมีมาตั้งแต่สมัยใดยังไม่ทราบแน่ชัดซึ่งแต่ก่อนเราเรียกว่าผีลากไส้และต่อมาจึงเรียกว่ากระสือผู้ที่ต้องกลายเป็นกระสือนั้นเชื่อว่าเป็นผู้ที่เล่นไสยศาสตร์มนต์ดำเดรัจฉานวิชาและทำผิดข้อห้ามชวนของเข้าตัวและกลายเป็นกระสือไปในที่สุดและเมื่อกระสือใกล้จะตายจะต้องสืบทายาทความเป็นกระสือต่อโดยคายน้ำลายของคนให้คนอื่นกิน